้เราอยู่ที่งาน Bangkok Rock Salon นะครับจัดขึ้นวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมครับฮอลล์3 Impact Challenger เมืองทองธานีครับบูธ Isuzu วันนี้มีรถประชมหมด7คันมีรถที่เป็นรถแต่งพิเศษมาจากโรงงานในนามว่า Isuzu X Series ครับรถนั้นแต่งอะไรไงบ้างมีความเด็ดตรงไหนบ้างมีทั้งตัว Speed แล้วก็มี X Series Highlander โดดเด่นอะไรกับชุดแต่งที่เป็นธงแดงดำนั้นอยากให้ท่านนั้นมาลองชมดูครับว่ามีอะไรบ้างจุดต่อมาคือรถที่เป็นรถครอบครัวเป็นรถกลุ่มเพื่อนแล้วก็เป็นยานยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งครับนั่นก็คือ Isuzu Mew X ครับในชื่อรุ่นย่อว่า Activeราคาพิเศษนะครับ1,100,000กว่าแล้วถ้าท่านสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอย่างเช่นฝากระโปรงคาร์บอนล้อแม็กซ์ยางจัดทรงโหลดเตี้ยทั้งหมดนี้ก็คือจัดไว้ในไฟแนนซ์ได้เลยครับแล้วก็มีรถแข่งมาโชว์1คันนั่นมาจากรายการแข่งขันชื่อว่า Isuzu One Max Race เครื่องยนต์ 3,000 รุ่นใหญ่ครับจาก190แรงม้าใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าใส่บอดี้พาร์ทรอบคันรถคันนี้ให้ความแรง270แรงม้า670นิวตันเมตรรถแข่งที่แข่งมาหมด13ปีติดต่อแล้วครับและหลังจากนั้นเราจะมีอีก2คันครับเป็นรถแต่งพิเศษจากประชาคม Isuzu ซ้ายมือผม Isuzu Highlander ทุกท่านคงแปลกใจนะครับว่ารถที่แบบมีความสูงแบบยกสูงสูงเท่ากับรถ 4x4 แต่เตี้ยได้ขนาดนี้สิ่งสำคัญคือว่านี่คือครั้งแรกที่เราต้องบอกว่าหูยเทอร์โบทั้ง4ลูกถ้าท่านมองเห็นภาพนะครับสีเขียวๆสดใสนี่แหละครับเทอร์โบ4ลูกเครื่องยนต์ 1.9 บลูพาวเวอร์เป็นเทอร์โบประผันผู้แต่งรถบอกว่าต้องการต่อแบบอนุกรมเทอร์โบ 3,000 จากตัว Isuzu 2ลูกเทอร์โบแบบ F55 อีก2ลูกเป็น4ลูกครับคันนี้ต่างทั้งหมด 800,000 บาทและคันสุดท้ายครับนั่นก็คือ Isuzu V-Cross 4x4 สีเงินเข้มรถคันนี้นั้นคือได้ความหรูเป็นความสปอร์ตออฟโรดครบใส่แม็กซ์ยางแล้วก็เสริมช่วงล่างให้แข็งแรงพร้อมๆกับการลุยแต่ถ้าเราเปิดห้องเครื่องตกใจครับรถคันนี้400แรงม้ารถคันนั้นก็ประมาณ400แรงม้าแต่เป็นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีทั้งหมดนี้อยากเรียนชมนะครับที่งาน Bangkok Rock Salon ครับ